วัสดีครับอยู่กับเจมสายชิวชาแนลนะครับวันนี้พามาชมรถเกี่ยวข้าวของทางอูรุ่นเจริญการช่างนะครับแถวนี้ด่าเยอะหน่อยด้วยรถใส่ข้าวมา2 คันข้าวก็สวยครับไหลดีมากเต็มแล้วคันนู้นอันนี้ของอูรุ่นเจริญการช่างนะครับของทีมงานที่ซานิดช่างนิดนะครับรับต่อรถอัดฟางรถกระบะแทนเลอร์ขึ้นรถเกี่ยวข้าวแล้วก็รถเกี่ยวข้าวแกก็รับต่อนะเนี่ยแบบนี้สั่งชุดตู้ช่วงล่างมาแกรับต่อนะครับใครสนใจก็ลองทักไปถามเดี๋ยวให้เบอร์โทรไปแล้วกันผู้ดันข้าวดีนะครับนี่คนขับฝีมือครับทีมงานคุณภาพเอาดันโชว์หน่อยดันอย่างเดียวครับจะต่องงานไม่อยู่แล้วดันเลยจะรู้คนไหนจะต่องงานดันเลยลูกพี่ดันอย่างเดียวของน้ำอยู่ฟางพุ่งดีจังเลยคันนี้ไปแบบนิ่มๆดันแบบสบายๆครับไม่ได้ไปเร็วอะไรมากมายพูดแต่ว่าข้าวไหลดีมากท่านผู้ชมทางบ้าน
ที่เข้ามารับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแหมเขาบิดตัวคล่องตัวมากอีกรอบนึงก็น่าจะหมดแล้วครับเนี่ยสนใจรถอัดฟางรถตีดินรถเกี่ยวข้าวต่อกระบะเทรลเลอร์ก็ติดต่อก็ได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์มาถามได้ทางอู่รุ่นเจริญการช่างเขารับต่อนะครับอย่างคันนี้ก็รับต่อเองนะครับเนี่ยคันนี้สั่งตู้มาเดินระบบเองตรงนี้ก็ขยับไปอีกหลายแสนเลยครับเนี่ยจะขึ้นไปด้วยไปกันรถThank you.
คลิปนี้ก็ต้องขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวพาไปดูอีก2คันนู่นนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับอู่รุ่นเจริญการช่างครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ